ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนครับจริงๆมันก็ไม่เชิงเทคนิคซะทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นวิธีการแก้เผ็ดพวกมิจฉาชีพซะมากกว่านะครับและวิธีที่ผมจะบอกเพื่อนๆต่อไปนี้มันดีต่อใจจริงๆครับผมก่อนหน้านี้ผมได้ทำการทดลองกับตัวเองมาแล้วนะครับและต้องบอกเลยว่าสะใจจริงๆครับผมสำหรับวิธีการแก้เผ็ดมิจฉาชีพรูปแบบนี้ครับคืออะไรครับมาดูกันครับก่อนอื่นเลยครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อนๆต้องมีประสบการณ์ในการเจอมิจฉาชีพหลอกหรือว่าเจอสแกมเมอร์รูปแบบนี้ประมาณหนึ่งนะครับถึงจะเข้าใจคลิปนี้นะเพราะผมจะไม่ขึ้นรูปวิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของกฎนะฮะผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับให้เพื่อนๆจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เคยดูคลิปผมเลยเนี่ยจู่ๆเปิดมาเจอคลิปนี้ก็จะงงนะครับว่าผมพูดถึงอะไรวะนะครับแล้วก็สแกมเมอร์เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับผมมันจะมีสแกมเมอร์รูปแบบนึงครับทุกคนที่ตั้งบูธขายแล้วตั้งของขายในราคา1เจมนะครับพอมีคนมามุงที่หน้าบูธเยอะๆแล้วกดแย่งกันซื้อนะครับของที่เขาขาย1เจมเนี่ยจากลงต่อเนื่องสักพัก1เจม1เจม1เจมเขาเปลี่ยนครับผมกลายเป็น 100B บ้าง 20B บ้างหรือเปลี่ยนเป็นตามจำนวนเจมที่เรามีนะครับพอเราเผลอกดดึงมาแล้วครับผมกลายเป็นว่าขาดทุนยับยับเลยนะครับนี่ก็คือสแกมเมอร์รูปแบบหนึ่งนะครับผมทุกคนทีนี้วิธีการที่ผมจะให้เพื่อนๆแก้เนี่ยเบื้องต้นมันก็มีอยู่แล้วนะครับช่วยกันรีพอร์ตนะครับแต่วิธีนั้นเนี่ยมันไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะเรารีพอร์ตไปได้ผู้พัฒนาเข้าแบนแล้วยังไงครับสแกมเมอร์มันก็สมัคร ID ใหม่มาหลอกคนอื่นต่ออยู่ดีครับผมไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับแต่วิธีที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยเพื่อนๆ เอาไปใช้กันเยอะๆนะครับผมแล้วสแกมเมอร์รูปแบบนี้มันจะหมดไปจากโลกอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยให้เราไปโหลดออโต้คลิกมาใช้ก่อนนะครับผมออโต้คลิกคืออะไรผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับเพราะว่ามีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วครับผมถ้าเพื่อนๆไม่เคยใช้ออโต้คลิกเลยเนี่ยก็ลองพิมพ์ที่ YouTube ดูนะครับวิธีการใช้ออโต้คลิกครับผมเข้าไปดาวน์โหลดใน Play Store นะครับเพื่อนๆก็เลือกเอาเลยครับผม1 2 3 4จะเป็นโปรแกรมไหนก็ได้นะครับเพราะว่าฟรีหมดนะครับมันเป็นออโต้คลิกเหมือนกันนะพอเราโหลดมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองดูวิธีการใช้งานใน YouTube นะครับทีนี้เราเจอสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพรูปแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือตั้งบูธขายแล้วก็ตั้งของขายอย่างละ1เจมหรือว่า100หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับทุกคนที่มันถูกเวอร์ถูกมากๆแล้วคนมาแย่งกันดึงเนี่ยแล้วพอสักพักนึงเขาเปลี่ยนนะทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนเอาออโต้คลิกกดใช้งานขึ้นมานะครับทีนี้เราก็เอาเงินที่มีทั้งหมดเนี่ยไปฝากในธนาคารแต่ไม่ต้องฝากทั้งหมดนะทุกคนฝากตามจำนวนที่เราต้องการนะครับสมมุติเพื่อนๆมี 10B ใช่ไหมหรือว่ามี 1M เนี่ยฝากสักแบบ9อะไรอย่างนี้นะครับผม 900K แล้วเหลือไว้ 1K ก็คือเหลือไว้ 100,000 นะครับแล้วเอา 100,000 นั้นน่ะไปซื้อของที่เขาตั้งขายมันต้องดูด้วยนะครับว่าของที่เขาตั้งขายหรือว่าสแกมเมอร์ตั้งขายนะครับมันราคาเท่าไหร่โดยประมาณนะครับถ้าสมมุติเขาตั้งขายอันละ1เจมอย่างเงี้ยแน่นอนครับผม 100,000 ดึงของได้สบายไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียเจมฟรีนะครับผมทีนี้พอเราเอาเจมไปฝากในธนาคารหมดแล้วเหลือไว้นิดเดียวครับผมเหลือไว้เพื่อดึงของนะครับทุกคนกลับมาที่บูธสแกมเมอร์จากนั้นครับเอาออโต้คลิกขึ้นมาแล้วก็ตั้งจุดนะครับผมมันจะมี2จุดนะในมือถือครับเพื่อนๆใน PC ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นโปรแกรมอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วผมจะเล่นในมือถือซะมากกว่านะครับถ้าอัดคลิปเนี่ยผมถึงจะมาเล่นใน PC ทุกคนโอเคทีนี้เราก็เปิดขึ้นมา2จุดนะครับผมจากนั้นจุดแรกให้ตรงกับของที่เขาขายตรงบูธแบบนี้นะทุกคนกับจุดที่2ตรงจุดเย็ดตรงนี้นะครับพอทีนี้ทุกคนตั้ง2จุดแล้วใช่ไหมวินาทีนะครับผมจริงๆผมคิดว่า1วินาทีก็น่าจะเหลือเฟือแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่า1วินาทีเนี่ยมันยังเร็วไม่พอนะครับก็ลองดูนะครับผมมิลลิวิให้มันต่ำกว่านั้นนะครับแต่จริงๆ1วิมันก็ดึงทันอยู่แล้วไม่มีใครดึงทันอยู่เราอยู่แล้วนะครับผม1วิเนี่ยโดยปกตินะทุกคนทีนี้เราตั้ง2จุดแล้วนะครับผมเราก็แค่รอเขาลงของขายแค่นั้นแหละครับทุกคนถ้าของมันถูกมากๆเราก็ดึงได้นะครับแต่ถ้าของมันแพงเราก็ดึงไม่ได้นะครับแต่กรณีที่ผมให้เพื่อนๆใช้ออโต้คลิกนะครับผมมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับมิจฉาชีพก็คือมันจะมีเพื่อนมาด้วยนะครับหรือไม่ก็เป็น ID ของมันนั่นแหละครับผมมาตั้งบูธขายของนะครับแล้วก็เอา ID อีก1 ID มาดึงของตัวเองนะครับก็จะใช้สคริปต์นะครับผมแต่ออโต้คลิกเนี่ยผมบอกเลยวิธีบ้านๆนะครับผมดีกว่าสคริปต์อีกนะผมลองมาแล้วนะครับดึงได้ของฟรีมาครับผมพอดึงมาทีนึงปุ๊บมิจฉาชีพงงเลยนะครับทุกคนหยุดเลยอ่ะถึงขั้นต้องแบบว่า
ออกจากบูธแล้วก็หายไปเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่แก้เผ็ดได้แบบว่าสะใจมากแล้วน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วณตอนนี้นะครับผมคุณจะไม่เห็นสแกมเมอร์รูปแบบนี้อีกต่อไปนะครับสังเกตไหมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเวลาผมเจอที่ไรเนี่ยเจอผมตลอดนะครับผมมิจฉาชีพเกียนมาเกียนกลับไม่โกงครับผมทุกคนแล้ววิธีนี้ดีจริงๆนะครับมันจะมี2คนแบบที่บอกเนาะก็คือสังเกตง่ายๆตรงแชทตรงนี้เวลาของที่เขาตั้งขายเนี่ยแล้วถ้าของมันโดนดึงไปเนี่ยเป็นชื่อคนเดิมซ้ำๆย้ำๆทุกอันเลยเนี่ยแน่นอนครับผมว่าอีก ID นึงต้องใช้สคริปต์ตั้งออโต้ไว้แล้วนะครับให้ดึงของในราคาต่ำกว่าเท่านี้เท่านี้นะครับผมแต่ออโต้คลิกที่ผมให้เพื่อนๆโหลดมาใช้เนี่ยมันดึงได้ไวกว่าสคริปต์ที่เขาตั้งเอาไว้อีกนะครับนี่ก็เป็น1วิธีที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆมีวิธีไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ boxth.com เว็บไซต์ให้บริการเติมโลบัคที่ดีที่สุดมีบริการ Pet Simulator X ทั้งเจมสัตว์และไข่ราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้ลิงก์เว็บไซต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับในระหว่างนี้เรามาตามล่าหาสแกมเมอร์กันครับผมว่าจะเจอหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปดูที่ห้องโปรก่อนนะครับโดยปกติแล้วมันมีทุกห้องนะครับผมเจ้าพวกนี้เนี่ยหนีไม่พ้นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นห้องโปรหรือว่า normal server นะครับมีหมดครับผมทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอไหมนะครับผมถ้าเจอก็ไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบที่ผมบอกนะครับผมเราโหลดออโต้คลิกมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราก็แค่เอาเงินไปเก็บที่ธนาคารครับจากนั้นก็กลับมาที่บูธของสแกมเมอร์แล้วก็เปิดออโต้คลิกแค่นั้นเองครับผมมีไหมส่วนใหญ่แล้วกลางวันไม่ค่อยมีครับพวกนี้จะมากลางคืนดึกๆนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นชาติไหนนะครับชาติไทยหรือเปล่าหวังว่าเด็กไทยคงไม่ทำกันนะครับอย่าหาทำนะมาดูห้องที่มีไททานิกกันดีกว่าครับผมส่วนใหญ่แล้วพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันจะชอบมาห้องที่มีไททานิกขายนะครับเพราะว่าคนมีเงินเยอะนะครับผมจะมาหลอกเอาห้องแบบนี้แต่ว่าไม่น่าจะมีนะครับผมวันนี้รู้สึกตลาดโล่งๆอ๋อผมลืมไปว่าผมอัดคลิปช่วงเวลากลางวันนะครับฝรั่งนอนกันหมดแล้วส่วนน้องๆก็น่าจะไปโรงเรียนกันหมดนะครับทำให้เทรดดิ้งพาซ่ามันเลยเงียบๆแบบนี้ครับทุกคนไม่น่าจะเจอครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะกดอัดคลิปมาให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะครับในระหว่างนี้เราไปดูที่ยิทเวอร์กันหน่อยครับว่าบอร์ดตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอันดับ1ยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับ 295.97M นะครับและอันดับท้ายๆ500ล่ะโอ้โหเดี๋ยวทุกคนบอร์ดเลื่อนแล้วตอนนี้เลื่อนแล้วนะครับเมื่อวานที่ผมให้ทุกคนดูเนี่ย148ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้คนทำแต้มได้อยู่ที่ประมาณ151เยอะมากเลยนะช่วงท้ายๆอันดับที่500นะครับผม 119M สูงสุดไม่ติดแล้วนะครับถ้าจะติดเนี่ยต้อง140อัพละตอนนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องไก่กุ๊กๆตรงนี้ผมไม่น่าจะได้แล้วนะครับฟันสลายหมดกันสัตว์เอ็กซ์คลูซีฟก็ไม่ได้กับเขานะครับผมฮิวเนี่ยต้องติดท็อปบอร์ด100เนี่ยทุกคนครับ